สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ช่องเหมียว The Movie ในอเมริกานะคะก็พาเพื่อนๆมาชมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นเครื่องจักรของในการขุดเหมืองทองอ่ะนะคะเพราะว่าที่นี่มันเป็นเหมืองเก่าอ่ะค่ะเป็นเมืองของนักที่นักคนที่เขาลงทุนในการขุดเหมืองแร่นะคะเพื่อนๆก็เนี่ยค่ะอันนี้เป็นตัวที่วิทน้ำนะคะแต่ว่าทำด้วยเหล็กอะค่ะตรงนี้ก็เวลามันหมุนมันก็จะวิทน้ำข้างในเข้านี้ฝนตกนะคะก็เลยมีน้ำให้เพื่อนๆดูด้วยก็แล้วอีกตัวนึงก็เป็นเกียร์เหมือนกันค่ะเกียร์นะคะที่ลูกใหญ่มากเลยก็ยังเป็นลักษณะว่าปากทั้งน้ำทั้งกรวดขึ้นมานะคะแล้วก็คือตัวเฟืองอย่างเดียวนะคะถ้าเกิดว่าเป็นตัวล้อด้วยเนี่ยก็รวมกันแล้วก็5,880พาวนะคะก็เริ่มเท่านั้นนะคะดูตัวน็อตอย่างเดียวก็ใหญ่กว่านิ้วโป้งแล้วอีกค่ะก็พอดีเข้ามามันเย็นแล้วนะคะเพื่อนก็ออกมาเดินออกกำลังกายด้วยค่ะแต่ว่ามันก็เป็นความรู้ไปในตัวนะคะเดินออกกำลังกายแล้วก็ดูว่าตรงนี้ก็ยังเป็นมาออกกำลังกายได้ด้วยนะคะก็คือเป็นเดินเป็นเทรลค่ะลาดพื้นปูนถ้าคนมีสุนัขก็พาสุนัขมาเดินเล่นได้ตรงนี้ก็มีพิพิธภัณฑ์นะคะเป็นมิวเซียมมีบอกนะคะว่าเขาจะให้จอดรถตอนกี่โมงแล้วก็เปิดกี่โมงปิดกี่โมงนะคะเขาปิดตั้งแต่4 โมงเย็นละแล้วตัวนี้ก็เป็นตัวเครื่องจักรที่คือวิทน้ำเข้าแล้วก็ตรงถังบนนี้ก็เททั้งหินทั้งกรวดลงมานะคะแล้วมันก็จะไหลลงมาเขาก็จะแยกมันก็จะมีวิธีทำเหมืองทองของเขาอะนะคะนี่คือเครื่องมือของเขาที่ในอดีตเนี่ยมีการขุดเหมืองทองนี่ก็คือเครื่องจักรที่เขาใช้ในการขุดเหมืองนะคะก็จะเป็นรถกระบุงขนก้อนหินแล้วก็ขนแร่ที่ผสมหินมาแล้วเขาก็เอามาแยกอีกทีนึงนะคะประมาณนี้นะคะก็คือใช้น้ำวันนี้ฝนจะตก3 วัน 3 คืนเลยนะคะก็เลยมันได้ยินเสียงน้ำในลำธารด้วยนะคะเพื่อนโหพิพิธภัณฑ์ตรงนี้น่าอยู่จังเลยอยู่ใกล้กับลำธารด้วยอ่ะได้ยินเสียงน้ำทั้งคืนเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นสวนสาธารณะค่ะเพื่อนออกกำลังกายก็ไม่ต้องจ็อกกิ้งไม่ต้องอะไรค่ะเดินเนี่ยแหละค่ะส
ที่สุดละแล้วก็ชมนกชมไม้ชมต้นไม้เปลี่ยนสีไปนะคะแล้วก็แวะดูลำธารตรงนี้นะคะนั่งเครื่องบินทำมีลำธารอยู่ชื่อ Woof นะคะผมไม่แน่ใจว่าไหลไปไหนนะคะน้ำอีกฝั่งนึงก็น้ำเริ่มมาแล้วค่ะเสียงน้ำนี่มันสดชื่นดีเนาะวันนี้ฝนตกพรำๆยังดีที่มันไม่ตกถึงขนาดเปียกชุ่มเปียกโชกนะคะก็แค่ของปากของคอแต่ว่าตกอยู่ทั้งวันเลยค่ะเพื่อนก็ยังมีพยากรณ์อากาศนะคะประกาศว่าวันนี้จนถึงวันพฤหัสของสัปดาห์หน้าค่ะ3วัน4วันนะคะฝนจะตกทุกวันนี่ก็เป็นลำธารเป็นทางเดินริมลำธารนะคะเพื่อนๆทางสวนสาธารณะก็มีให้ชมวิวน้ำเดินขึ้นเงินนะคะว่าเดี๋ยวจะไปที่จอดรถค่ะเพราะว่าถึงละ5โมงกว่าจะ6โมงแล้วค่ะก็ออกกำลังกายนะคะก่อนเข้าบ้านที่ในสวนสาธารณะนี้ก็เปิดแค่อาทิตย์ขึ้นถึงอาทิตย์ตกดินนะคะให้เดินวนขวาแล้วเวลาถ้าจะแซงเขาก็ให้ออกให้แซงซ้ายนะคะไม่ให้ใช้สิ่งที่มีมอเตอร์ใดๆทั้งสิ้นม้าไม่ให้ม้านะคะถ้ามีหมาก็ต้องมีที่จูงนะคะถ้าเป็นเจ้าของสุนัขก็ต้องให้เก็บอึด้วยเวลาทำธุระเสร็จแล้วแล้วก็ไม่ให้เก็บต้นไม้อะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะชื่นดีค่ะตรงนี้ก็อยู่ตรงถนนฟรีแมนเลนกับอาลิสันแรนช์โรดนะคะตรงนี้ก็มันเป็น
ดาวทาวมิวสิกมายนิ่งมิวเซียมอะค่ะเอาเพื่อนชอบก็ subscribe เป็นแฟนเพจกันนะคะจากช่อง เหนียว The Movie in America ค่ะขอบคุณมากค่ะ